รีวิวกล้อง Infinix Quad 12กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลคุ้มสุดในเรทราคานี้สวัสดีครับมาพบกับผมทีม IT Fire แล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวกล้องของ Infinix Quad 12นะครับมาเริ่มดูกันเลยครับกล้องหลังของ Infinix Quad 12ก็จะมีเลนส์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f1.8 นะครับแล้วก็กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับและตัวที่3เป็นเลนส์ Depth นะครับส่วนตัวนี้เป็นลุคเล่นเขาครับกิมมิคของเขาเล่นๆนะฮะแล้วก็มีไฟแฟลช4ดวงนะครับนี่ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลเอาละครับไหนๆก็มาที่กล้องหน้าแล้วเรามาดูสเปคหน้าจอกันดีกว่าครับครับสเปคหน้าจอมีขนาดอยู่ที่ 6.82 นิ้วเป็น HD Plus นะครับค่า refresh rate 90 Hz นะครับความละเอียด720 คูณ 1612 พิกเซลครับเป็น IPS LCD นะครับโอ้ดับละนะอึดอ่ะสัมผัสก็ลื่นไหลดีครับก็ชิปเล่นเกมเนาะก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยครับก็ขนาดก็โอเคกำลังจับพอดีมือแล้วแบตเตอรี่เขาให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับอยู่กันยาวๆเล่นเกมกันยาวๆไปเลยครับการเชื่อมต่อมีทั้ง Wi-Fi มีทั้งบลูทูธนะครับชาร์จแบตเตอรี่เร็วด้วยเป็น18วัตต์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาดูเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับนี่ฮะโหมดของกล้องถ่ายภาพนะฮะเข้ามาที่กล้องถ่ายภาพก็จะเป็น AI Cam นะครับอันแรก AI Cam เรามาดูตั้งค่าปึ๊บมานะครับนะฮะก็จะมีให้เลือกนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวโฟกัสหน่อยนี่ฮะก็จะมีให้เลือก4:3นะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็1:1ความละเอียด10ล้านพิกเซลและ20.5:9ความละเอียด7ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับเราก็เอาไว้ก่อนขนาดของพิกเซลหน่วงการถ่ายภาพก็มีโหมดให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะมี HDR นะครับปรับแสงอัตโนมัติให้เราได้ด้วยนะครับนี่ขนาดของภาพถ่าย4:3มีให้เลือกนะนะ4:3 1:1หรือจะเต็มหน้าจอ 20.5:9 นะครับแล้วก็ไปโหมดวิดีโอกันบ้างครับโหมดวิดีโอนี่ครับก็ดูตั้งค่ากันอ่ะการตั้งค่าคุณภาพวิดีโอตอนนี้ผมเลือกอยู่720อ่ะนี่ฮะเห็นไหมครับถ่ายวิดีโอได้ถึง 2K เลยนะเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่ถ่ายวิดีโอได้ถึง 2K นะราคานี้ผมว่าหายากแล้วก็มาดูเขาจะมีความละเอียด 1080p แล้วก็ 720p นะครับ3ความละเอียดด้วยกันแล้วก็มีโหมดให้เลือกอยู่เยอะเลยครับจะได้โหมดใหม่วิดีโอเสียงเงียบก็มีตั้งค่าเริ่มต้นก็มีโอเคออกไปดูตอนนี้โปรไฟล์แฟลชแล้วก็ฟุ้งฟิ้งอันนี้เหมือนปรับอัตโนมัติแล้วไปดูวิดีโอสั้นนะครับเป็นอีกโหมดนึงที่ผมชอบมากนะครับวิดีโอสั้นเขาจะเป็นแบบมีลูกเล่นให้นะครับโหมดวิดีโอสั้นมาดูตั้งค่าตั้งค่าของโหมดวิดีโอสั้นก็จะมีหน่วงการถ่ายภาพจะลำดับโหมดใหม่ใช้เซ็นเซอร์ไลน์ที่มือเป็นชัตเตอร์คนตั้งค่าเริ่มต้นประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างของไอ้นี่ดีกว่าตัวอย่างของการถ่ายโหมดวิดีโอนะวิดีโอสั้นเขาจะมีอย่างเนี้ยเขาเรียกอะไรเป็นเนี่ยเป็นธีมให้เราเล่นนะเป็นเพลงใส่เพลงแล้วก็เป็นแบบเห็นไหมมันมีลูกเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าถ่ายมาแล้วจะมีลูกเล่นให้ด้วยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะว่าถ่ายมาแล้วเป็นยังไงโอเคแล้วไปโหมดอื่นกันต่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าปัดมาทางขวาอีกทีก็เป็นโหมดบิวตี้นะครับโหมดบิวตี้ก็จะปรับแต่งค่าได้เยอะนะครับก็ท่านผู้หญิงน่าจะรู้นะครับน่าจะชอบครับเขาปรับดวงตาปรับใบหน้าปรับได้เยอะมากอันนี้ปรับเหมือนพวกร่างกายนะจะเอาผอมแค่ไหนจะเอาเพียวแค่ไหนก็ได้หมดเนี่ยปรับช่วงขาช่วงเอวโอ้
ปรับได้หมดตัวนี้โอเคไปดูโหมดอื่นกันต่อครับก็โหมดรูปบุคคลอันนี้ก็น่าจะรู้กันดีเป็นแบบหน้าชัดเบลอครับไม่มีอะไรมากก็เป็นหน้าชัดเบลอแล้วก็เป็นวิดีโอในที่มืดก็คือถ่ายเวลากลางคืนนั่นเองครับถ่ายประสิทธิภาพในที่มืดเขาใช้คำนี้นะครับใช้คำนี้โอเคแล้วมาดูกล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมด AI Cam เหมือนกันแล้วก็วิดีโอสั้นครับเหมือนกันครับแล้วก็มีโหมดรูปบุคคลก็เหมือนกันแต่เนี้ยผมชอบอันนี้เป็น AR ถ่ายมาก็เป็นเนี้ยAR ก็มีหัวแมวมีอะไรให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างภาพให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยเนี่ยผมประทับใจมากคือว่าเขาถ่ายความละเอียดอะของวิดีโอได้ถึง 2K อะเดี๋ยวดูกล้องหน้าดีกว่าว่าเป็นไงกล้องหน้าดูอยู่แล้วโอเคเนี่ยคุณภาพของกล้องหน้าถ่าย 2K ถ่ายได้อะกล้องหน้าก็ถ่าย 2K ได้ด้วยเห็นไหมแล้ว 1080แล้วก็720ตอนนี้ผมเลือก720อยู่โอเคเดี๋ยวยังไงเราไปดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเรามาดูรูปแรกครับกับมังคุดนะครับก็ดูที่ของกินก่อนผลไม้นะครับมังคุดก็ดูสีอิ่มครับแล้วก็เงาะนะครับสีโอเคครับใช้ได้เลยครับสีตรงตามที่ของจริงครับอันนี้เป็นยำนะครับเห็นความละเอียดคมชัดนะครับถึงแม้จะเป็น13ล้านพิกเซลก็ละเอียดนะครับนะครับเวลาลงโซเชียลรับรองได้ครับเพราะว่าโซเชียลเขาจะปรับลดขนาดของภาพลงมาอีกครับเนี่ยสีสันสวยงามนะครับอยู่ในที่ร่มก็โอเคครับที่กลางแจ้งก็ได้นะครับอันนี้น้องนางแบบครับก็เราก็ไปหาถ่ายตามแม่ค้านะครับก็โอเคครับก็คือทำออกมาผิวดีมากเลยครับนะเป็นเลนเขาเคลียร์ทั้งเลนทั้งระบบประมวลผลเขาอันนี้เป็นของ AR นะครับเป็นภาพ AR ก็จะมีพวกลูกเล่นกิมมิกมีแมวมีดอกไม้มีอะไรครับมีเยอะมากครับแล้วก็มีสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ด้วยสาวๆน่าจะชอบครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างครับต่อไปก็จะเป็นภาพถ่ายกลางคืนนะครับเนี่ยครับก็จะมีน้อยบ้างนะครับก็ตามปกติครับในเลนส์นะคันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับเนี่ยครับก็จะมีน้อยบ้างแต่ว่าโอเคครับรับได้สวยครับใช้ได้วิดีโอข้างหลังนะครับวิดีโอข้างหลังเราก็ให้น้องแบบก็เดินอันนี้เป็นโหมดวิดีโอสั้นนะครับมีให้เลือกลูกเล่นมากมายครับมีให้เลือกรูปแบบมากมายอันนี้เป็นวิดีโอกลางคืนนะครับก็มาถ่ายโรตีให้ยั่วๆกันให้หิวกันไปข้างครับถ่ายวิดีโอกลางคืนเราตัดเสียงออกไปแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอไว้ก็เห็นได้ว่ามันก็โอเคนะครับถ่ายออกมาดูใช้ได้ครับเอาไปใช้งานได้อะพูดง่ายอันนี้ก็เป็นตอนผมเดินกลับมีพร้อมเสียงด้วยแต่ถ่ายถ้าเดินไปด้วยมันสั่นนะครับก็แน่นอนครับเลนส์นะคันนี้กล้องหน้าครับอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับพอ12ทำตอนคือแล้วค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงครับแต่ก็พอใช้งานได้โอเคครับก็จบแล้วนะครับกับการรีวิวกล้องของ Infinix Pro 12เรียกว่าครบครันดีเดียวครับดีทุกช่วงเลยนะครับแต่ว่าการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าอาจจะวุ่นวายบ้างนะครับใครอยากจะจัดสักเครื่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ